เบลล่ารานีเปิดหน้าสดให้เห็นชัดๆหลังถูกชาวเน็ตทักดูโทรมสู้ผอมก่อนหน้านี้เบลล่าได้โพสต์ภาพของตัวเองหลังจากที่ไปร่วมงานบุญกฐินสามัคคีวัดพระยาสุเรนปี2565พร้อมทั้งอัปเดตยอด 1.7 ล้านบาทโดยภาพดังกล่าวนั้นก็ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้เพราะเบลล่าดูเหนื่อยล้าทำงานหนักแทบไม่ได้หยุดพักและดูเหมือนจะสู้ผอมลงล่าสุดเบลล่ารานีได้ออกมาโพสต์คลิปในช่อง TikTok เต้นโคฟเวอร์เพลงคาเฟอีนของหญิงลีไม่ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้กำลังดังแต่หลายคนกับโฟกัสไปที่หน้าสดของเบลล่าที่บอกเลยว่าความสวยที่แท้จริงไม่ต้องแต่งหน้าก็งามขนาดไปชมภาพได้เลย